เดี๋ยวนี้ชุมชนชาวเรือหางแถวแถวบ้านผมเนี่ยนะแถวเขตสมุทรปราการเนี่ยก็ใช้เรือเป็นยานพาหนะสัญจรอะไรก็ส่วนน้อยส่วนมากก็จะมีไว้ขับเล่นขับไว้โชว์บ้างขับสวยงามบ้างนะงานโยกวัวเดี๋ยวเราก็มาประกวดประชันกันมาเครื่องสวยเรือสวยอะไรประมาณนี้นะเครื่องแรงแรงเวลาเข้าหน้าวัดมันเป็นเขตชุมชนบางทีเราก็ต้องตั้งใจไว้สักนิดนะเบาได้ก็เบาชิดขวาได้ก็ชิดเพราะอุบัติเหตุมันจะเกิดบ่อยช่วงกลางคืนกลางคืนเนี่ยจะเกิดบ่อยเลยโอ้ยเกิดทุกปีด้วยเราก็เบาๆกันหน่อยเครื่องแต่ละตัวเขาก็สวยเรือก็งามงานงั้นนะงานนี้ก็สนุกสนานเลยนะเป็นวันแรกเลยวันที่22ก็มีโอกาสได้ไปเป็น10โลเหมือนกันหมดน้ำมันไปหลายลิตรขนาดใช้เครื่องสีจังหวะด้วยนะก็หมดไปเกือบสิบลิตรได้มั้งกลับถึงบ้านเนี่ยแต่ว่าวิ่งไปกลับเนี่ยเป็น10กว่ากิโลทีเดียวละเสร็จจากหน้าวัดหลวงพ่อโตแล้วก็มาดูแถวๆเขาเรียกอะไรนะบางแก้วเหินก็มาดูเรือเขาประกวดประชันความเร็วกันสนุกสนานกันแถวๆนี้ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเท่าไหร่น้อยส่วนมากก็จะมาซ้อมกันว่าเรือคล่องไหมเรือวิ่งในสัดส่วนไหมก็มีความสุขกันไปชาวเรือ